สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel สวัสดีทุกคนที่กำลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ำแดกอะไรก็ตามแต่พบกับผม Sleep Not Channel วันนี้ผมเนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องจอกศักดิ์สิทธิ์กันนะครับจอกศักดิ์สิทธิ์คืออะไรจอกศักดิ์สิทธิ์ก็คือจอกที่มีหลายๆคนเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นจอกที่พระเยซูเนี่ยทรงใช้ดื่มอาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่พระเยซูเนี่ยจะถูกตึงไว้กับไม้กางเขนและก็มีคนเล่าว่าเขาเนี่ยใช้จอกอันเดียวกันนั่นแหละใช้รองพระโลหิตของพระเยซูขณะที่พระเยซูเนี่ยถูกตึงกับไม้กางเขนนั่นเองนะครับโดยคนที่เอาไปใช้พระโลหิตของพระเยซูเนี่ยนั่นก็คือโจเซฟแห่งอาริมาเทียนนั่นเองนะครับเรื่องราวของจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้เนี่ยมันดึงดูดความสนใจของผู้คนมันทำให้ผู้คนเนี่ยชื่นชอบเรื่องราวต่างๆนานาของจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้นะครับโดยเฉพาะผู้คนที่ชอบประวัติศาสตร์โบราณคดีต่างๆที่มันเกี่ยวกับยุคสมัยก่อนอะไรทำนองนี้รวมไปถึงจอกอันนี้เนี่ยก็ยังถูกกล่าวถึงแล้วก็ถ่ายทอดในภาพยนตร์อีกมากมายหลายเรื่องกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาพูดตำนานของจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันมีตำนานที่เขาเนี่ยเล่าขานกันมายังไงกันบ้างเพราะฉะนั้นแล้วไปดูกันเลยครับจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ถูกกล่าวถึงแล้วก็มีอยู่ในตำนานต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนิยายบทประพันธ์ต่างๆนะครับจนมันทำให้ยากที่จะเชื่อว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องหลอกกันแน่หรือมันเป็นเพียงแค่ตำนานเท่านั้นมีบทประพันธ์แล้วก็นิยายหลายเรื่องเนี่ยต่างก็บอกว่าจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้เนี่ยมีสรรพคุณที่วิเศษวิโสมีเหมือนกับมนต์วิเศษที่สามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้หรือก็มีนักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าต้นกำเนิดของจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้เนี่ยสามารถย้อนไปได้ตั้งแต่สมัยเทพนิยายของชาวเคลอีกทั้งยังมีการกล่าวถึงจอกศักดิ์สิทธิ์ในตำนานของชาวคริสต์อีกหลายเรื่องอีกด้วยนะครับการออกตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์ได้รับการกล่าวถึงครั้งแรกในนิยายลักษณ์ของฝรั่งเศสเรื่องนึงในสมัยศตวรรษที่12นั่นเองนะครับก่อนในศตวรรษที่13เนี่ยก็ได้มีกวีชาวฝรั่งเศสคนนึงได้แต่งกลอนเกี่ยวกับจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้โดยเล่าคร่าวๆว่าจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นของมันคืออาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูและสิ้นสุดตรงที่การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูนั่นเองนะครับจากเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันทำให้จอกศักดิ์สิทธิ์โด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆโด่งดังจนไปถึงถูกตั้งเป็นหัวข้อสำคัญในการนำมาถ่ายทอดในบทประพันธ์สมัยยุคกลางหลายเรื่องกันเลยทีเดียวรวมไปถึงทั่วยุโรปอีกต่างหากนิทานบางเรื่องก็บอกว่าโจเซฟแห่งอาริมาเทียเนี่ยเป็นผู้นำจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้เนี่ยมายังเมืองกาสตันเบอร์ลี่ประเทศอังกฤษนั่นเองตามตำนานเนี่ยเขาเล่าขานว่าโจเซฟเนี่ยได้นำจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้เนี่ยไปฝังไว้ในใต้ดินและในเวลาต่อมาเนี่ยน้ำในบริเวณแถวนั้นอ่ะกลายเป็นสีแดงไปหมดเลยเพราะว่าน้ำเนี่ยได้ผสมกับโลหิตของพระเยซูที่อยู่ในจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้นั่นเองนะครับหรือมีบางคนก็เชื่อว่าเหล่าอัศวินเทมพลาซึ่งเป็นทหารที่นับถือศาสนาคริสต์หรือว่าปกป้องศาสนาคริสต์เนี่ยพวกเขาเหล่านี้เนี่ยมีหน้าที่ปกป้องผู้แสวงบุญที่เดินทางไปยันดินแดนศักดิ์สิทธิ์พวกเขาเนี่ยได้ทำการยึดจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้เนี่ยในสงครามครูเสดแล้วก็นำไปซ่อนในเวลาต่อมานั่นเองนะครับหรือแม้แต่กษัตริย์ที่อยู่ในตำนานเรื่องเล่าของยุโรปอย่างกษัตริย์อาร์เธอร์เนี่ยได้มีการสำรวจแล้วก็ค้นหาจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้นะครับและพวกเขาเนี่ยก็ยังเชื่อว่าจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้เนี่ยมีพลังอำนาจที่เหนือธรรมชาติสามารถรักษาบาดแผลที่สาหัสสาการได้แล้วก็ทำให้ผู้ที่ครอบครองจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้เนี่ยทำให้มีความชะลอวัยไม่แก่ตายอะไรทำนองนี้แล้วก็จะนำพาความสุขมาให้ไม่รู้ไม่จบไม่สิ้นนั่นเองอันนี้คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของตำนานหรือว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้นะครับมันมีมากมายจนเล่าไม่หมดไม่สิ้นกันเลยทีเดียวไอ้เรื่องราวของจอกศักดิ์สิทธิ์ที่มันมีมากมายเกินไปเนี่ยมันทำให้นักวิทยาศาสตร์นักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีหรือว่านักที่สนใจเกี่ยวกับจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้เนี่ยต่างก็สนใจคิดว่าเฮ้ยจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้เนี่ยมันน่าจะมีจริงเพราะว่าในตำนานหลายๆเรื่องหรือว่าบทประพันธ์ต่างๆนิยายต่างๆเนี่ยก็เล่าเกี่ยวกับจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้ว่ามันมีอยู่จริงต่างๆนานานะมันอาจจะมีอยู่จริงก็ได้ก็เลยมีการออกตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้นั่นเองในปี2014เนี่ยก็ได้มีนักประวัติศาสตร์ชาวสเปน2คนพวกเขาเนี่ยอ้างว่าพบจอกศักดิ์สิทธิ์แล้วโดยสถานที่ที่ชาวสเปน2คนนี้เนี่ยอ้างว่าพบจอกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนั่นก็คือโบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของสเปนนั่นเองนะครับและยังอ้างอีกว่าจ
อกอันนี้เนี่ยอาศัยอยู่ในโบสถ์ตั้งแต่ศตวรรษที่11แล้วนักโบราณคดีหรือว่านักที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มาตรวจสอบอายุของจอบที่ชาวสเปน2คนเนี่ยได้พบผลปรากฏว่ามีอายุระหว่าง200ปีก่อนคริสตกาลจวบจนถึงศตวรรษที่12คือราวๆนี่แหละถึงแม้ว่าจอกอันนี้เนี่ยจะมีอายุเก่าแก่ก็จริงมีความเป็นไปได้ว่าจอกอันนี้เนี่ยจะเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ที่ตำนานเล่าขานกันมาแต่ก็ยังไม่พบหลักฐานยืนยันหรือว่าสรุปไม่ได้ว่าจอกอันนี้เนี่ยคือจอกที่พระเยซูเคยใช้ดื่มใช้หรือไม่ไม่มีใครรู้จะตรวจ DNA ของพระเยซูมันก็ไม่ใช่เรื่องมันไม่สามารถตรวจสอบได้มันทำได้เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือการเชื่อนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าอายุของจอบอันนี้เนี่ย200ปีก่อนคริสตกาลจวบจนถึงศตวรรษที่2นั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จอกอันนี้เนี่ยจะอยู่ตั้งแต่พระเยซูยังไม่เป็นอะไรหรือว่ายังไม่ตายไปนั่นเองก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนั่นเองนะครับแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้ว่าจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงแค่ตำนานที่เล่าขานกันมาหรือว่าเป็นเพียงแค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นมันเวอร์วังจังเลยมันดูเหมือนกับสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงอ่ะมันจะเป็นไปได้หรอที่สามารถรักษาบาดแผลได้ชะลอความแก่ได้ชะลอวัยได้อะไรทำนองนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเหนือเกินธรรมชาติไปมันอยู่นอกเหนือจากวิทยาศาสตร์ที่จะสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองนะครับและคุณล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับมีอยู่อย่างนึงที่ผมเชื่อว่าทุกข่าวลือย่อมมีความจริงปะปนอยู่ในนั้นไม่ว่าเรื่องนั้นจะถูกแต่งสีเติมกลิ่นเติมใส่ไข่โรตีโรดิบอะไรแล้วแต่มากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่ามันจะมีความจริงปะปนอยู่ในนั้นนั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวของจอกศักดิ์สิทธิ์ที่มีการเล่าขานมานานพอสมควรนะครับมันจะมีอยู่จริงไหมมันไม่สำคัญมันจะเป็นของที่พระเยซูเคยใช้ไหมมันไม่สำคัญมันจะมีพลังอำนาจหรือมันจะมีพลังพิเศษที่สามารถทำอะไรได้ต่างๆนานาไม่สำคัญมันสำคัญที่ว่าไอ้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ผู้คนเนี่ยคิดวิเคราะห์แยกแยะต่างๆมันเหมือนกับบทเรียนอีกบทนึงก็ว่าได้ว่าอย่าเชื่ออะไร 100% อย่าบอกสิ่งที่เราได้ยินมาสิ่งที่เราได้รู้มาว่าสิ่งนั้นเป็นของจริงสิ่งนั้นเป็นเรื่องหลอกอย่าสรุปโดยไม่หาข้อมูลนี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะโฟกัสเรื่องนี้มากที่สุดผมก็ฝากไว้เท่านี้แหละถ้าคุณชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปถ้าอยากให้ผมทำเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ